ธรรมเทศนาของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโดจันวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครพุทธคุณเทศนากันที่สองแสดงไว้เมื่อวันที่24เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2467บทว่าด้วยอิติปิโสภควาอรหังณวันนี้เป็นวันอัฐมีดิถีที่8ค่ำแห่งปักขะคะนะนาพุทธบริษัทได้มาสันนิบาตประชุมพรักพร้อมกันและได้กระทำอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาคือได้ไหว้พระสวดมนต์สมาทานอุโบสถศีลและเบญจเวรวิรัตตามสมควรแก่ความสามารถของตนของตนเบื้องหน้าแต่นี้ไปเป็นโอกาสที่จะฟังพระธรรมเทศนาจะได้นำซึ่งพระพุทธคุณคาถามาแสดงเพื่อให้สำเร็จประโยชน์แก่พุทธบริษัทพอได้ใจความเพื่อเป็นทางปฏิบัติแท้จริงพระพุทธคุณก็ได้เคยแสดงมาตามลำดับทุกปีมิได้ขาดเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะพึงเข้าใจได้ถ้าหากว่ายังไม่รู้จักพระคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งพระธรรมและพระสงฆ์การที่จะปฏิบัติอย่างไรก็ขัดข้องอาศัยเหตุนั้นจึงต้องเทศพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำซ้ำซากซากเสมอไปเมื่อเช่นนี้ต้องให้พากันตั้งใจฟังโดยเคารพให้รู้จักหน้าตาพิจารณาและนึกถึงพระพุทธคุณคือที่ตนจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความประสงค์ที่ตนได้ปฏิญญาว่าพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งการที่ปฏิญญาณถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งก็จะต้องให้รู้จากพระคุณของท่านว่าเป็นอย่างไรคือให้เป็นคนรู้จักพระคุณอย่างแน่นอนแก่ตนอย่างหนึ่งและรู้จักอาการที่ถึงอย่างหนึ่งจึงจะสำเร็จประโยชน์ของการฟังการฟังเป็นประโยชน์มากมายนักทุกภาษาก็ต้องอาศัยการฟังเมื่อฟังด้วยดีจึงจะเกิดความรู้ความฉลาดและความเลื่อมใสของตนเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยการฟังและต้องฟังให้เข้าใจการฟังเทศเป็นของยากไม่ใช่ของง่ายเพราะผู้เทศจะเป็นนักเทศก็เพราะได้เล่าเรียนเขียนอ่านและฝึกฝนมากที่ท่านเทศก็ไม่ได้เอาความรู้ของท่านมาเทศเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเทศให้ฟังส่วนพุทธบริษัทเป็นผู้ครอบครองเคหสถานบ้านเรือนจะได้ฟังพระธรรมแต่ละครั้งแต่ละหนนั้นน้อยนักน้อยหนาเมื่อเช่นนี้ก็ต้องอาศัยการหมั่นฟังจึงจะได้ประโยชน์และท่านที่ได้นำธรรมมาชี้แจงแสดงให้เข้าใจก็เป็นการลำบากอยู่นั่นเองต้องอาศัยตรึกตรองให้ชำนิชำนาญจึงจะแตกฉานได้การที่จะฟังให้เข้าใจชัดเจนก็ต้องปรีความรู้ของเก่าที่มีอยู่ในตนนั้น
เก็บไว้เสียก่อนอย่าเอามารบมาสู้กับธรรมกถึกที่ท่านเทศอันนี้แหละเป็นของสำคัญเพราะพุทธบริษัทต่างคนต่างศึกษาและได้ฟังกันมามากด้วยกันทั้งนั้นความเข้าใจจึงไม่ตรงกันต่างคนต่างเข้าใจของตนครั้นแสดงไม่ตรงกับความศึกษาของตนตนก็ไม่เข้าใจก็เมาเอาว่าเทศไม่ถูกอย่างนี้ชื่อว่าเอาความรู้มาฟังเมื่อเช่นนั้นการฟังก็ไม่สำเร็จประโยชน์เรียกว่าเอาสัญญามาฟังอย่าฟังอย่างนั้นคือความรู้ของตนที่มีอยู่ก่อนแล้วต้องเก็บเสียให้หมดอย่าให้ติดอยู่ได้แต่เมื่อเวลาจะฟังต้องวางใจเสียทีเดียวว่าท่านแสดงอย่างไรก็ให้กำหนดเนื้อความไว้อย่างนี้ชื่อว่าเป็นอันฟังด้วยดีเมื่อกำหนดได้ใจความเรียบร้อยแล้วต้องมาพิจารณาสอบสวนทบทวนเปรียบเทียบดูทั้งของเก่าที่มีอยู่แล้วกับของที่ได้มาใหม่อีกทีหนึ่งเมื่อเห็นทางไหนเป็นหลักฐานก็ให้ปฏิบัติทางนั้นถ้าหากว่าของเก่าที่ตนจำมาสู้ใหม่ไม่ได้ที่ได้ฟังใหม่นี้สนิทสนมกลมกล่อมดีต้องกับใจของตนก็ให้ถือไว้เป็นหลักฐานจึงเรียกว่าฟังด้วยดีการฟังจะไม่ให้เห็นไปคนละอย่างนั้นจะห้ามกันไม่ได้เมื่อจะพูดก็พูดตามความเห็นเมื่อเห็นแล้วจะว่าไม่ถูกก็ไม่ได้ให้เห็นเป็นถูกไปหมดทั้งนั้นบรรดาพุทธโอวาททั้งสิ้นให้เข้าใจว่าท่านไม่ได้สอนผู้อื่นสอนเราคนเดียวเท่านั้นเราจะไปฟังที่ไหนที่ไหนก็ตามก็ต้องให้รู้ตามว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเราผู้เทศก็เป็นผู้อ่านเท่านั้นเปรียบเหมือนอ่านท้องตราแต่ไม่ใช่เจ้าของท้องตราทีเดียวเป็นแต่อ่านก็เหมือนกับว่าได้รับจดหมายแล้วอ่านให้ฟังอย่างนั้นแหละเปรียบความว่าพระเจ้าแผ่นดินทรงมีพระราชสารถึงหัวเมืองมณฑลต่างๆเมื่อถึงเขาก็เชิญพระราชสารนั้นออกอ่านให้ฟังแต่ผู้ฟังก็ไม่รู้สึกว่าเป็นหนังสือของผู้อ่านเขาเห็นว่าเป็นพระราชสารของพระเจ้าแผ่นดินข้อนี้แหละมีฉันใดการฟังพระธรรมเทศนาก็ให้คิดอย่างนั้นโอวาทคำสั่งสอนนั้นต้องเห็นว่ามาแต่พระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูทีเดียวให้เห็นเหตุที่มาอย่างนี้เพราะเหตุนี้จึงต้องศึกษาในพระพุทธคุณให้แตกฉานออกไปเมื่อเราได้สรณะที่พึ่งแล้วจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงพระคุณอย่างนี้อย่างนี้ท่านเป็นผู้รู้ที่จะบำรุงศรัทธาความเชื่อของเราให้พินโยยิ่งขึ้นไปพุทธบริษัททั้งหลายต่างคนต่างมาแสวงหาสรณะที่พึ่งด้วยกันและคิดว่าเมื่อถึงวัน14ค่ำ15ค่ำเราจะไปฟังพระธรรมเทศนาและรักษาอุโบสถศีลและต่างคนต่างละเคหสถานบ้านเรือนของตนมาเมื่อได้ตั้งเจตนาไว้แล้วอย่างนี้ก็อย่าให้มีความท้อถอยให้อุตสาหะรักษาสัจจะสัจจะของจริงนี่แหละเป็นของมั่นคงอันประเสริฐนักอาจทำให้สำเร็จประโยชน์ได้ทั้งในชาตินี้และชาติหน้าการแสดงพระพุทธคุณโดยปริยายก็มีมากเมื่อย่นเนื้อความลงมาแล้วก็คือให้ระลึกถึงพระพุทธคุณว่าอิติปิโสภควาอะระหังเป็นเบื้องต้น
ว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหังแม้ด้วยเหตุนี้คือพระอรหันต์ก็ดีอันเดียวกันนั่นแหละมีเนื้อความว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ควรสักการะบูชาของโลกและเป็นผู้ควรจะแต่งตั้งสิกขาบทน้อยใหญ่ทั้งปวงหมดก็เพราะพระองค์ทรงแต่งตั้งไว้แล้วมีผู้ปฏิบัติตามเป็นของบริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มที่จึงควรพุทธบริษัทผู้ได้พอได้เห็นจะประพฤติตามโอวาทของพระองค์จึงควรพุทธบริษัทผู้พอได้เห็นจะประพฤติตามโอวาทของพระองค์เพราะพระองค์เป็นผู้ควรที่เราจะกระทำตามคือพระองค์ไกลจากกิเลสนั่นเองการที่ไกลจากกิเลสนั้นคือไกลจากกิเลสอย่างหยาบด้วยกายด้วยวาจาคำว่ากิเลสนั้นต้องให้เข้าใจกันแน่นอนเสียก่อนกิเลสซึ่งเป็นปู่ย่าตาทวดคือความโลภอย่างหนึ่งความโกรธอย่างหนึ่งความหลงอย่างหนึ่งที่มีต่อๆออกไปเป็นอิจฉาพยาบาทอะไรต่ออะไรก็คือความชั่วนั่นเองมีมากมายเหลือเกินแต่จะอื่นไปจากสามอย่างนี้ไม่ได้ส่วนที่จะกำจัดกิเลสที่หยาบซึ่งเกิดขึ้นด้วยกายวาจามีตีรันฟันแทงโกงเขาช่อเขาเป็นต้นส่วนวาจานั้นมีด่าทอเขาล่อลวงเขาก็ตามอย่างนี้เรียกว่ากิเลสอย่างหยาบเกิดขึ้นเพราะความโลภบ้างเพราะความโกรธบ้างเพราะความหลงบ้างเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ทำใจให้เศร้าหมองเหตุนี้จึงชื่อว่ากิเลโสแปลว่าเครื่องเศร้าหมองของใจเพราะความโลภความโกรธความหลงสามอย่างนี้เองที่เป็นพระอรหังก็เพราะพระองค์ไกลจากกิเลสอย่างหยาบด้วยศีลและไกลจากกิเลสอย่างกลางด้วยสมาธิคือกามฉันพยาบาททินมิทะอุทจักกุกุจจะวิจิกิจฉาสำหรับทำใจให้ยุ่งไปทำใจให้ดิ้นรนกระวนกระวายอยู่เสมอเสมออันนี้ทรงกำจัดด้วยสมาธิส่วนกิเลสอย่างละเอียดพระองค์กำจัดด้วยปัญญาคือตัวอุปธิซึ่งเป็นอนุสัยที่ยังติดอยู่ในสันดานนั่นแหละพระองค์กำจัดด้วยปัญญาจึงเป็นผู้ไกลจากกิเลสก็เพราะพระองค์ไม่รู้อำนาจของความโลภความโกรธความหลงทั้งสามอย่างนี้ทรงกำจัดได้หมดจึงทรงพระนามว่าอรหังถ้าพุทธบริษัทที่จะประพฤติปฏิบัติตามให้ถึงพระคุณคืออรหังตามเสด็จก็ให้กำจัดกิเลสอย่างหยาบด้วยศีลเมื่อรักษาศีลห้าได้กายวาจาของตนก็เรียบร้อยถ้าหากว่ามีศรัทธาความเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปถึงอุโบสถศีลเมื่อเช่นนี้ศีลของตนก็สะอาดยิ่งขึ้นเพราะความโลภความโกรธความหลงไม่มีจะเข้ามาใกล้น้ำใจได้ถ้าผู้ที่รักษาอุโบสถศีลยังหนักอยู่ด้วยความโลภความโกรธความหลงส่วนที่เป็นของหยาบอยู่อย่างนี้ก็ชื่อว่าไม่สำเร็จประโยชน์เมื่อศีลไม่สะอาดแล้วความโลภความโกรธความหลงก็ยังอยู่ด้วยจึงต้องให้มีสังวรคือระวังตาระวังหูระวังจมูกลิ้นกายใจอย่าให้ยุ่งไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่มากระทบจึงชื่อว่าสังวรสังวรก็คือความระวังนั่นแหละที่ได้ที่ให้รักษาศีล
ก็ประสงค์จะให้รักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เองให้เป็นผู้มีอินทรีย์สังวรศีลจึงจะสะอาดได้เมื่อศีลสะอาดเช่นนั้นแล้วความโลภจะมาแต่ทางไหนความโกรธจะเกิดขึ้นเพราะเหตุใดความหลงจะมีมาเพราะเหตุใดคือให้เป็นผู้มีสติอยู่เสมอนั่นแหละจึงเป็นผู้ที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงถ้ามีสติระวังตนอยู่เสมอทุกเมื่อศีลก็สะอาดบริสุทธิ์กันเท่านั้นถ้าหากว่ายังโกรธยังเคืองอยู่ยังยินดีอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสที่ดียังยินร้ายต่อรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่ดีอยู่เช่นนั้นสับเปลี่ยนเวียนไปเวียนมาอยู่ร่ำไปจะเรียกว่ามีศีลสะอาดบริสุทธิ์กะไรได้และไม่เรียกว่าเป็นอริยศีลส่วนพระพุทธเจ้าไม่อย่างนั้นพระองค์กำจัดเสียหมดไม่เหลือหลอจะรู้ได้อย่างไรว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์คือศีลของพระองค์สะอาดบริสุทธิ์เป็นอธิศีลสมาธิของพระองค์เป็นอธิจิตปัญญาของพระองค์เป็นอธิปัญญาแต่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ยังอยู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจยืนเดินนั่งนอนก็ยังอยู่บริบูรณ์พร้อมทุกอย่างแต่ว่าพระองค์ไม่ยินดียินร้ายเมื่อพุทธบริษัทมาฝึกหัดให้รู้ตามอย่างของพระพุทธเจ้าก็จะต้องรักษาตนให้กลมกล่อมและให้บริสุทธิ์แต่จะให้เหมือนพระพุทธเจ้าทีเดียวนั้นไม่ได้รักษาได้แต่เพียงเท่านี้ก็ยังนับว่าเป็นพระอรหังไม่ได้ได้แต่พระคุณอ่อนเท่านั้นการเป็นพระอรหังนั้นต้องรักษาศีลให้เป็นอธิศีลเต็มที่สมาธิก็เป็นอธิจิตเต็มที่ปัญญาก็เป็นอธิปัญญาเต็มที่จึงเป็นผู้กำจัดอุปธิกิเลสอย่างละเอียดออกจากสันดานได้จึงจะได้ชื่อว่าวิสุทธขันธสันดานคือในระหว่างพระพุทธเจ้าเมื่อแรกออกประพฤติพรตพรหมจรรย์ถึง6,000 ษาศีลก็สะอาดเต็มที่สมาธิก็สะอาดแต่อย่างนั้นก็ยังไม่นับว่าเป็นพระอรหังต่อเมื่อได้มาพิจารณาปฏิจจสมุปบาทคืออวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปจนถึงชรามรณะเป็นที่สุดพิจารณาถอยหน้าถอยหลังจับเหตุจับผลจนรู้เหตุรู้ผลเห็นแจ้งแทงตลอดเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้มีวิชาความรู้แจ้งแสงสว่างชัดเจนขึ้นเป็นวิสุทธขันธสันดานคือรู้ทุกข์รู้สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์โลภโกรธหลงก็ทรงกำจัดเสียสิ้นคงเหลือแต่ที่สะอาดผ่องใสเมื่อวิชชาเกิดขึ้นสิ่งทั้งปวงที่ไม่รู้ก็ดับหมดพออวิชชาดับสิ่งอื่นๆก็ดับตามๆกันไปหมดไม่มีเหลือที่ยังเหลือก็แต่วิชชาอัตภาพร่างกายเป็นวิสุทธขันธสันดานนั่นแหละเรียกว่าอรหังควรฟังไว้แต่เพียงเท่านี้อรหังแปลว่าเป็นผู้ไกลกิเลสด้วยเหตุนี้จึงเป็นผู้ควรจะรับสักการะบูชาของโลกข้อนี้ก็เพราะแต่ตัวพวกเราข้อนี้ก็ปรากฏแก่ตัวพวกเราทั้งหลายอยู่แล้วในครั้งพุทธกาลเขาก็กระทำสักการะบูชากันอย่างนี้ส่วนพระพุทธเจ้าก็ได้รับบูชาเขาเรื่อยไปก็เพราะพระองค์เป็นผู้ควรแก่การสักการะบูชาของโลกโดยเห็นแล้วว่าโลกเห็นแล้วว่า
พระพุทธเป็นพระอรหังจริงต่อมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนาก็ล่วงเลยมาได้ 2,400 ปีเศษแล้วเครื่องสักการะบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มิได้เสื่อมถอยมีพรักพร้อมอยู่เสมอๆไม่ขาดเลยจนมาถึงพวกเราต่างคนก็ได้นำเครื่องสักการะบูชามาถวายอยู่เสมอๆก็ต้องเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ได้รับบูชาเสมอๆมิได้ขาดอันนี้เป็นเพราะเหตุอะไรก็เพราะวิสุทธขันธสันดานของพระองค์บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาการที่แสดงมานี้ถึงจะกว้างขวางอย่างไรก็คงอยู่ในศีลสมาธิปัญญานั่นเองไม่มีอะไรจะกว้างขวางยิ่งไปกว่านี้มีก็แต่อย่างหยาบอย่างกลางและอย่างละเอียดสามประเภทเท่านั้นถ้าหากว่าศีลสมาธิปัญญาของผู้ใดยังหยาบก็กำจัดโลภโกรธหลงอย่างหยาบได้ถ้ามีเพียงอย่างกลางก็กำจัดกามฉันพยาบาทถีนมิทธะอุทธจักกุกกุจจะและวิจิกิจฉาออกเสียได้ถ้าหากว่าได้ถึงที่สุดเป็นอย่างละเอียดก็กำจัดตัวอุปธิกิเลสที่ฝังอยู่ในใจของตนออกไปเสียได้เมื่อมาถึงเมื่อพากันมาระลึกถึงพระพุทธคุณว่าอิติปิโสภควาอรหังก็ต้องเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นพระอรหังด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเป็นผู้ควรแก่สักการะบูชาและกราบไหว้ของโลกเป็นผู้ควรตั้งสิกขาบทน้อยใหญ่ส่วนพุทธบริษัทก็ควรประพฤติปฏิบัติตามเพราะท่านตัดกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเสียได้แล้วท่านทรงคุณบริสุทธิ์แล้วจะพรรณนาบทอรหังก็มากมายเลือกเกินให้ถือเอาแค่สั้นๆว่าเป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์เท่านั้นคือหมายศีลสมาธิปัญญานี่เองพวกเราที่ยังติดอยู่ทุกวันนี้ที่เดินไม่ถึงก็เพราะศีลยังต่ำสมาธิยังต่ำปัญญายังต่ำถ้าหากว่าพยายามก็พอจะรู้เห็นตามได้ไม่ใช่ว่าจะขัดข้องอะไรเพราะเหตุนั้นท่านจึงได้กล่าวไว้ว่าพุทธสาวโกเป็นผู้รู้ตามเห็นตามได้ให้เข้าใจความเท่านี้ก็แต่การที่จะได้สำเร็จคุณพิเศษตามก็เพราะบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาข้อสัมมาปฏิบัติการที่จะบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้แจ่มแจ้งก็เป็นของยากมากที่ได้ด้วยการฟังหรือการสนทนาเท่านี้ก็ยังไม่พอเพราะกาลสมัยมันเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยปฏิบัติให้จริงทีเดียวให้เห็นของจริงจึงจะสำเร็จประโยชน์ส่วนศีลก็ควรรักษาให้เสมอด้วยชีวิตของตนเหมือนอย่างว่าการที่ไม่ฆ่าสัตว์อย่างนี้ถึงใครเขาจะมาฆ่าเราก็ยอมทีเดียวเพราะเราไม่ฆ่าเขาเราจะต้องอุตสาหะภาคเพียรกระทําให้ถึงคุณพิเศษเอาชีวิตเป็นแดนถ้าทําได้อย่างนี้แล้วคุณของศีลสมาธิปัญญาก็จะปรากฏแก่บุคคลผู้ตั้งใจปฏิบัติจะเห็นได้ด้วยตนเองและเห็นคุณของพระพุทธเจ้าคือพระอรหังว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นสรณะที่พึ่งได้จริงการฟังพระพุทธคุณก็จะบำรุงการเชื่อถือและข้อปฏิบัติก็พอจะดำเนินตามพระพุทธเจ้าได้ถ้าเป็นแต่รู้เพียงเท่านี้เท่านั้นจะเรียกว่าผู้ดำเนินตามรู้ตามนั้นไม่ได้คือจะต้องตั้งใจบำเพ็ญให้เป็นอธิศีลอธิจิต
อธิปัญญาให้รู้เท่าต่อสังขารฆ่าอวิชชาให้ระงับดับลงไปเสียกระทำวิชาให้แจ่มแจ้งแต่วิสัยสาวกก็ได้แต่จะรู้ตามเห็นตามเท่านั้นที่จะให้เหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ได้แต่ว่าเมื่อรู้ตนของตนแล้วอย่างนี้ก็เป็นตัวสรณะที่พึ่งแก่ตนได้ให้ตั้งใจฟังให้เข้าใจในบทอรหังนั้นจะได้ทำตนให้ถึงพระคุณของท่านตามความสามารถของตนของตนคือได้ด้วยเหตุนี้ด้วยเหตุนี้แสดงโดยย่นย่อพอได้ใจความโดยนัยยะที่ได้แสดงมาด้วยประการฉะนี้